สวัสดีค่ะสนามสุขชุดกีฬานะคะกลับมารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะสำหรับวันนี้เป็นเสื้อวิ่งนั่นเองค่ะสีวันนี้นะคะเจ็บมากๆเลยกับสีเหลืองส้มนะคะสีที่เห็นนะคะอาจจะเหมือนมองว่าเป็นสีเหลืองนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะสีจริงนะคะเป็นสีเหลืองส้มนั่นเองค่ะนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศตอนที่เขาอยู่กับเสื้อหลายๆตัวนะคะสีเด่นมากๆนะคะเจ็บมากๆสดมากๆจริงๆนะคะจากทีมงานของมุมบอร์ดนั่นเองถ้าไม่บอกชื่ออ่านไม่ออกแน่นอนเพราะว่าโลโก้ของเขานะคะโลโก้ทีมแล้วก็ชื่อทีมของพี่เขานะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์มากตัวอักษรที่เห็นนะคะมุมนะคะมออุมอมุมนะคะบออบอไม่เอกบอนะคะจริงๆคือภาษาไทยแต่ว่าการออกแบบฟอนต์ออกแบบดีไซน์นะคะของชื่อทีมของมุมบอร์ดนะคะก็จะเล่นลูกเล่นมากๆเลยก็เลยทำให้ชื่อฟอนต์นะคะเท่มากๆเป็นการออกแบบใหม่นั่นเองนะคะสวยมากๆค่ะกลมกลืนมากเลยเพราะว่าตัวเสื้อนะคะที่เห็นจะเป็นสีเหลืองสดๆนะคะแล้วก็ตัดกับข้อความที่เป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะว่าความพิเศษเป็นยังไงบ้างเพราะว่านอกเหนือจากงานพิมพ์ลายงานเสื้องานสีสันแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของเนื้อผ้าด้วยสำหรับวันนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นงานเนื้อผ้าแบบเม็ดข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันใกล้ๆค่ะงานด้านหน้าตัวเสื้อนะคะที่เห็นตอนนี้นะคะจะเหมือนว่าเอ๊ะที่ลายเสื้อจะมีเหมือนแบบมีจุดๆมีตะข่ายหรือเปล่าจริงๆแล้วถูกต้องนะคะเพราะว่างานเสื้อวิ่งวันนี้นะคะลูกค้าสั่งมาว่าขอเป็นงานผ้าพิเศษนะคะผ้าพิเศษที่สามารถหายใจได้นั่นเองค่ะก็จะมีรูระบายอากาศที่ตัวเสื้อนะคะเวลาวิ่งก็ช่วยเรื่องการระบายความร้อนได้ดีค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีเหลืองล้วนเลยค่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แขนเสื้อนะคะให้เห็นชัดๆเลยค่ะอันนี้คือเราเข้ามาใกล้ๆมากๆนะคะตรงแขนเสื้อนะคะก็จะเป็นการไล่โทนสีส้มเช่นกันนะคะส่วนตัวเสื้อนะคะตัวนี้ที่กำลังดูอยู่ถ้าจะมองดีๆก็คือด้านล่างเขาจะส้มๆหน่อยแต่ถ้าจะเห็นชัดๆต้องเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราพับปลายเสื้อเอาไว้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเห็นชัดเลยนี่คอเสื้อนะคะจะเป็นงานเสื้อคอกลมค่ะแล้วก็ชายเสื้อนะคะจะเริ่มไล่โทนสีมาเรื่อยๆนะคะจากกลางๆนะคะค่อยๆไล่มาจนด้านล่างสุดจะเป็นสีส้มเข้มเลยส้มเข้มเลยนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็จะมีข้อความที่เขียนคำว่ามุมบ่อเอาไว้แบบนี้เลยอันนี้คืองานที่เห็นเป็นงานพิมพ์ลายนะคะไม่ใช่งานสกรีนนะคะเป็นงานพิมพ์ลายนั่นเองค่ะส่วนตำแหน่งด้านหลังนะคะก็จะมีคำว่ามุมบ่อเช่นกันนะคะแล้วก็มีข้อความค่ะใส่ข้อความพิเศษที่ลูกค้าสั่งมานะคะตัวหนังสือนะคะจะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็ใส่เล่นลูกเล่นเป็นแนวตั้งนะคะปกติเราจะชอบใช้ข้อความเป็นแนวนอนใช่ไหมคะสำหรับทีมนี้ก็จะใช้เป็นแนวตั้งนั่นเองค่ะก็จะทำให้งานเสื้อดูมีดีไซน์มากขึ้นนะคะเด่นที่ตัวอักษรเลยสุดๆเลยสำหรับทีมงานมุมบ่อนะคะเท่มากๆเลยรวมไปถึงการออกแบบฟอนต์นะคะสวยมากๆเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับงานที่ให้ทางร้านเราได้ดูแลงานเสื้อนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยตามคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าตั้งไว้นะคะทั้งตัวงานกราฟิกแล้วก็งานพิมพ์แล้วก็งานเย็บและที่สำคัญก็คืองานเนื้อผ้าด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ